คืออย่างงี้คือเดียน่าเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบเหมือนเรียบร้อยแล้วก็เป็นเด็กแบบไนซ์เป็นเด็กมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักดีนะประมาณนี้เองครับแค่นั้นเลยประมาณเป็นผู้หญิงในอุดมคติของพี่บอยนะครับคือไม่ได้คือไม่ถึงกับขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเขาน่ารักดีเขาดูเป็นเด็กแบบสบายๆเป็นเด็กจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยไม่ได้จีบไม่ได้จีบอะไรครับมีแบบแวะแบบจะลองคือยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยแบบก็โป๊ะแล้วก็เป็นข่าวก่อนแล้วเนี่ยจะคุยอะไรนะเปล่าคือก่อนหน้านี้เราก็คือจะบอกว่าไงดีครับคือผมก็รู้จักเดียน่ามานานแล้วหลายปีก็มีคุยกันทักคุยกันในทั้งไดเรกทั้งในไลน์กันเป็นปกติทักถามสาธุสุขดิบเฮ้ยดูซีรีส์เรื่องนี้ยังนู่นนี่ไปไหนกินอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติเลย